สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟลุ๊กเดย์เย้ในที่สุดนะครับก็มีโอกาสได้เปิดช่องของตัวเองสักทีตั้งใจจะทำมานานแล้วแหละอยากจะมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นที่นี่ที่อยากจะอัปเดตให้ทุกคนที่อยู่ที่ไทยได้แบบรับรู้รับฟังนะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของคลิปแรกที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยฟลุ๊กอยากจะบอกถึงทิศทางของช่องที่ฟลุ๊กกำลังจะทำนะครับว่ามันจะไปในทิศทางไหนช่อง Fluke Diary เนี่ยนะครับทิศทางของช่องทั้งหมดจะเป็นในการเราจะทำการอัปเดตรีวิวทุกๆแวดวงของชีวิตของเด็กไทยคนหนึ่งที่มาเรียนที่ต่างประเทศหรือว่ามาเรียนที่ต่างแดนนะครับว่าแบบเด็กคนนึงจะต้องเจออะไรบ้างเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเพื่อมันจะเป็นเก็บความรู้ให้ทุกคนที่แบบสงสัยในเรื่องพวกนี้หรือว่าอยากจะมาเรียนต่อนะครับได้มารับรู้แล้วก็รับฟังฟลุ๊กเชื่อว่าข้อมูลเหล่านั้นหรือว่าคอนเทนต์เหล่านั้นที่ฟลุ๊กกำลังจะทำออกมาเนี่ยมันจะต้องสามารถเป็นประโยชน์เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆพี่ๆหรือน้องๆที่อยากจะมาศึกษาต่อในต่างประเทศนะครับว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างต้องเจอกับอะไรบ้างอะไรบ้างที่เราจะต้องรับมือกับมันซึ่งเอาคลิปแรกของช่องนะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับที่พักของนักศึกษาในต่างประเทศคือก่อนที่ฟลุ๊กเองเนี่ยจะได้มาเรียนที่นี่นะครับการตามหาที่พักเนี่ยก็เป็นเรื่องนึงที่เราเนี่ยเครียดกับมันมากกว่าการที่เราสมัครมาเรียนที่นี่เสียอีกนะครับฟลุ๊กใช้เวลาในการหาที่พักเนี่ยจำได้ว่าแบบก็นานอ่ะจนวันนึงเราได้ที่พักแล้วเรารู้สึกแบบโล่งซึ่งวันนี้ฟลุ๊กเชื่อว่าหลายๆคนถ้าอยากจะมาเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยเรื่องที่พักเป็นเรื่องที่สำคัญและทุกคนจะต้องเครียดกับมันแน่ๆดังนั้นวันนี้ฟลุ๊กจะมาแนะนำข้อมูลนะครับในการตามหาที่พักในประเทศที่ฟลุ๊กเรียนอยู่ในซึ่งคือประเทศเยอรมันนั่นเองนะครับอ่ะไปดูก่อนที่เราจะไปดูว่าที่พักที่ฟลุ๊กอยู่มันเป็นยังไงมันอยู่แบบไหนก่อนอื่นเราไปดูก่อนดีกว่าว่าที่พักของนักศึกษาในเยอรมันในประเทศเยอรมนีเนี่ยเขาแบบมีอะไรบ้างแบ่งเป็นแบบไหนบ้างแล้วเราสะดวกที่จะอยู่แบบไหนบ้างเผื่อวันนึงเพื่อนๆไปเจอที่พักแบบเนี้ยเราจะได้ไม่งงว่าเอ้ยที่นี่คือสำหรับนักเรียนที่นี่คือสำหรับใครอะไรอย่างนี้ราคาประมาณเท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าที่พักแบบไหนเหมาะกับเรานั่นเองบอกก่อนเลยว่าในประเทศเยอรมันเนี่ยความยากของการหาที่พักอะสูงมากจะบอกให้เราไม่รู้ว่าประเทศอื่นเป็นยังไงนะครับถ้าเราไปศึกษาต่อแต่ว่าที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ใช่เรานะครับที่เลือกที่พักแต่ที่พักก็เลือกเรานี่เราไปดูเลยดีกว่าว่าในประเทศเยอรมนีเนี่ยมันมีที่พักกี่ประเภทแล้วก็แต่ละประเภทเป็นยังไงบ้างประเภทที่1ที่ฟลุ๊กอยากจะพูดถึงก็คือเราเรียกที่พักนี้ว่า Studentenwohnheim คำนี้แปลว่าถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษคือ dormitory หรือว่าอะไรครับหอพักนักศึกษานั่นเองพอเราเข้าใจคำว่าหอพักนักศึกษาเนี่ยมันก็เหมือนกับหอพักนักศึกษาที่ไทยเลยก็คือเป็นหอพักที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาได้ทำการจัดการไว้ให้นักศึกษาอยู่อาศัยนั่นเองแต่ว่าคือที่ประเทศไทยอ่ะถ้าเราพูดถึงคำว่าหอพักนักศึกษาของมหาลัยอ่ะเราจะนึกถึงอะไรครับหอที่มันอยู่ในมหาลัยถูกไหมแล้วแบบออกไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ที่นี่นะครับที่นี่หอพักนักศึกษาของมหาลัยไม่ได้อยู่ในมหาลัยนะครับแต่มันจะกระจายอยู่ทั่วเมืองเลยในเมืองที่ฟลุ๊กอยู่เนี่ยก็มีหอพักของมหาลัยที่เอาไว้ให้สำหรับนักศึกษาอยู่เนี่ยอยู่แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในตัวมหาลัยแต่มันกระจายอยู่ทั่วเมืองเลยนะครับแต่ว่าแค่หอพักเหล่านั้นอ่ะมันถูกแบบบริหารอ่ะโดยมหาลัยหรือว่าหน่วยกิจการนักศึกษาของมหาลัยนั่นเองสำหรับนักเรียนแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการที่เราจะได้หอพักมาอยู่เลยก็คือก่อนที่เราจะมาเรียนอ่ะเราต้องติดต่อกับหน่วยงานที่ชื่อว่าStudentenwerk นั่นเองนะครับก็คือ Studentenwerk เนี่ยเหมือนเป็นหน่วยงานที่เขาคอยดูแลเกี่ยวกับ facility หรือว่า accommodation ให้กับนักศึกษานั่นเองนะครับซึ่งนี่แหละไอตัวหอพักนี่แหละคือหนึ่งในอันที่เขาดูแลนั่นเองครับอย่างเมืองที่ฟลุ๊กอยู่เนี่ยก็มีหน่วยงานนี้แล้วฟลุ๊กเองเนี่ยก็ติดต่อกับหน่วยงานนี้เพื่อหาหอพักนั่นเองนะครับซึ่งในเมืองที่ฟลุ๊กอยู่เนี่ยมันก็จะมีหอพักแบบนี้กระจายอยู่ทั่วเมืองเลยนะครับซึ่งลักษณะของหอพักนักศึกษาเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าได้ฟลุ๊กได้ทำการตรวจสอบจากเพื่อนๆที่แบบว่าอยู่ท่ามกลางหอพักเหล่านี้ในเมืองนะครับทุกคนจะมีองค์ประกอบของหอพักไม่เหมือนกันก็คือเราจะมีห้องนอนเป็นของตัวเองแต่ว่าเราจะต้องแชร์ห้องน้ำกับเพื่อนๆในหอพักนะครับแล้วก็ห้องครัวแล้วก็ส่วนกลางต่างๆนั่นเองนะครับก็คือเนี่ยอย่างที่ฟลุ๊กอยู่เราก็ได้ห้องนอนเป็นของตัวเองแต่ว่าเราต้องแชร์ห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวร่วมกับเพื่อนๆนั่นเองซึ่งปริมาณของคนที่อยู่ร่วมกันในตึกนึงหรือว่าหอของพักนึงอ่ะก็ไม่เท่ากันนะครับอย่างตัวฟลุ๊กเองเนี่ยใน1ห้องใหญ่อ่ะก็จะอยู่กัน4คนแล้วก็4คนนี้ก็จะแชร์ห้องน้ำกันห้องครัวกันนะครับห้องข้างๆห้องใหญ่ห้องข้างห้องที่ถัดจากห้องฟลุ๊กก็จะเป็นเหมือนกันก็คือก็จะเป็นห้องใหญ่ห้องนึงทุกคนก็มีห้องนอนเป็นของตัวเราแต่ว่าเราต้องแชร์ห้องน้ำร่วมกันแล้วก็ห้องครัวร่วมกันนั่นเองนะครับแต่ว่าบางหออย่างหอรุ่นพี่ของฟลุ๊กที่อยู่ที่เนี่ยคือเขาอยู่กันเป็นชั้นเลยคือมันเป็นตึกเลยเพื่อนมันไม่เหมือนที่ไทยเลยเหมือนหอพักที่ไทยเหมือนคอนโดอะไรเงี้ยแต่ว่า
เขาอยู่กันเป็นชั้นนึงก็จะแชร์ก็จะมีแบบ1ครัวแบบ7 8ห้องน้ําหรือ10ห้องน้ําอะไรเงี้ยเราอยู่กันแบบ7 8คนหรือว่า10คนขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับก็คือลักษณะครัวเขาก็จะใหญ่กว่าห้องน้ําก็จะมีมากกว่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าเหมือนเดิมห้องน้ําก็จะใช้ร่วมกันแล้วก็ครัวก็จะต้องใช้ร่วมกันนะครับแต่ว่าทุกคนก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวคือเป็นห้องนอนของตัวเองนะครับถามว่าสะดวกมั้ยในมุมมองของฟุกสะดวกมากเพราะว่า1ราคาถูกมากบางที่รวมน้ำไฟแล้วด้วยซ้ำนะครับ2เลยคือมันค่อนข้างที่จะมีทุกอย่างครบครันให้นักศึกษาแล้วนะครับคือแบบ Wi-Fi ก็มีคืออย่างอินเทอร์เน็ตก็เป็นของมหาวิทยาลัยคือเราแค่เอาแบบสายแลนมาเสียบที่รูที่เขาให้มาก็มี Wi-Fi ใช้แล้วแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะมีที่ซักผ้าที่ตากผ้าให้เราครบครันไปซะทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าหอพักเราเนี่ยจะอยู่ในความต้องการที่สูงมากคือนักศึกษาทุกคนต้องการที่จะอยู่ที่นี่อยู่แล้วดังนั้นเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าwaitlist คืออะไร wait ก็แปลว่ารอ list ก็แปลว่ารายชื่อมันคือรายชื่อของคนที่รอที่จะเข้าไปอยู่ในหอพักนั่นเองก็คือเหมือนเป็นคิวอะเหมือนสมมติอย่างฟุกอะก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับฟุกมาที่นี่เดือนตุลาก่อนที่จะถึงเดือนตุลาฟุกก็อยู่ใน waitlist มาก่อนเพื่อที่บอกให้เขารู้ว่าเราอะเป็นหนึ่งในคนที่ต้องการที่จะเข้ามาอยู่ที่นี่พอมีคนออกอะลำดับมันก็จะถัดขึ้นมาเรื่อยๆถ้าถึงเราก็ได้อยู่ถ้าไม่ถึงเราก็ต้องรอบางที่ก็อาจจะแบบได้เลยบางที่อาจจะรอเป็นเดือนๆเป็นเทอมๆก็มีนะครับแต่อย่างของที่เมืองฟุกอยู่ก็บางคนก็ไม่ได้เลยก็มีแต่ฟุกโชคดีที่ได้ก็ดีใจมากๆนะครับค่าราคาถ้าแปลเป็นเงินไทยเนี่ยอย่างของฟุกที่อยู่เนี่ยฟุกอยู่เดือนละ247ยูโรแปลเป็นเงินไทยก็ประมาณ 7-8,000 กว่าบาทประมาณนี้นะครับที่อื่นก็จะอยู่ประมาณเนี่ย200-300กว่าไม่น่าจะเกินนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการแชร์กัน300ขึ้นไปน่าจะเริ่มอยู่คนเดียวได้แล้วนะครับเท่าที่ฟุกสังเกตแล้วก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะว่าแบบถ้าสมมติเราไม่มีที่อยู่จริงๆลองไปขอร้องเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานนั้นน่ะเขาก็อาจจะให้ลองเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เคยลองไปขอเหมือนกันนะประเภทที่2นะครับหอพักประเภทที่2ที่เราจะสามารถไปอยู่ได้ในฐานะนักศึกษาเนี่ยก็คือประเภทที่เป็นแบบห้องเช่าทั่วไปนั่นเองก็คือไปขอเช่าห้องตามที่คนเขาปล่อยให้เช่านั่นเองซึ่งคนปล่อยให้เช่าเหล่านี้เพื่อนๆมันมีแบบหลายรูปแบบมากบางที่ก็อาจจะเป็นแค่เขามีบ้านแล้วมีห้องว่างเขาก็ปล่อยห้องนั้นให้เราเช่านั่นเองครับเหมือนรุ่นพี่ฟุกคนหนึ่งอ่ะก็เช่าที่อยู่อาศัยประเภทนี้อยู่เหมือนกันก็คือเขาจะมีบ้านแล้วก็มีห้องนึงว่างนะครับเขาก็ปล่อยให้รุ่นพี่คนนั้นเช่าแค่นั้นเองก็คือไม่ได้ติดต่ออะไรกับมหาลัยเลยนะครับส่วนมากก็จะมีความเป็นส่วนตัวนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่รุ่นพี่ฟุกอยู่เนี่ยก็จะมีแบบห้องน้ำของตัวเองห้องครัวของตัวเองห้องนั่งเล่นของตัวเองห้องนอนของตัวเองแค่มันอยู่ในบ้านของเขาแค่นั้นเองนะครับซึ่งถามว่าส่วนตัวไหมก็ยังมองว่าส่วนตัวอยู่ดีเพราะว่าเรามีทุกอย่างเป็นของตัวเองแค่เราไปแชร์อยู่ใต้หลังคาเดียวกันกับเขาซึ่งบางทีก็ต่างคนต่างอยู่ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าลักษณะของที่อยู่พวกนี้มันจะถ้าได้ฟุกสังเกตก็คือราคามันจะค่อนข้างสูงอย่างรุ่นพี่ที่ฟุกอยู่เนี่ยราคาก็คือจะแบบ500ยูโร600ยูโรขึ้นไปเลยนะครับแต่ก็แลกมากับความเป็นแบบส่วนตัวเนาะอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็ดีหอพักพวกนี้หาได้จากไหนจากการที่ฟุกศึกษามาเนี่ยหอพักพวกนี้มันจะหาได้จากตามป้ายประกาศก็มีป้ายประกาศที่แปะตามมหาลัยนะครับฟุกก็เคยเจออยู่เหมือนกันแต่ว่าอันไม่ออกเพราะว่ามันเป็นภาษาเยอรมันนั่นเองนะครับหรือว่าอาจจะเป็นตามอินเทอร์เน็ตก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีข้อมูลเหล่านี้อยู่ถ้าสมมติเราเจอข้อมูลเหล่านี้เราก็ลองติดต่อกับเจ้าของห้องหรือว่าเจ้าของบ้านแล้วก็หลังจากนั้นฟุกว่ามันน่าจะมีการแบบอินเทอร์วิวกันว่าเราจะกับเขากับเจ้าของบ้านจะแบบเข้ากันได้ไหมเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกประเภทนึงนะครับที่ได้รับความนิยมมากๆในประเทศเยอรมันเนี่ยก็คือเราเรียกประเภทนี้ว่า WG 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 นั่นเองแต่ว่าพอเป็นภาษาเยอรมันเราอ่านว่า WG นั่นเองนะครับ WG คืออะไร WG อ่ะมันเป็นประเภทของที่อยู่อาศัยที่เน้นในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ของผู้อยู่อาศัยมากๆหมายความว่ายังไงหมายความว่าคนที่จะอยู่ร่วมในเวเกเดียวกันเนี่ยควรจะเป็นคนที่แบบสนิทกันหรือว่ามักจะไปแฮงเอาท์ด้วยกันบ่อยๆสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้อะไรประมาณเนี้ยนะครับลักษณะของเวเกคืออะไรมันจะเป็นเหมือนบ้านอะทุกคนบางทีลักษณะที่หนึ่งคือมันอาจจะเป็นบ้านก็ได้แล้วในบ้านเนี่ยก็จะมีห้องนอนเยอะแยะไปหมดเราก็อยู่ในห้องนอนเหล่านั้นแล้วเราก็ใช้ห้องครัวร่วมกันห้องน้ำร่วมกันห้องนั่งเล่นร่วมกันนั่นเองนะครับมันจะเหมือนกับที่ฟุกอยู่นั่นเองนะครับแต่มันเป็นบ้านไม่ได้ถูกบริหารโดยมหาลัยนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปขอเจ้าของมาอยู่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเวเกนี้เลยนะนอกจากเจ้าของที่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่ที่เขาแบบอยู่ที่อื่นแต่แค่บ้านเนี่ยเป็นของเขาแต่เขาปล่อยให้เช่าแค่นั้นเองคนที่อยู่ในเวเกก็มีมากมายตั้งแต่เป็นนักศึกษาด้วยกันหรือคนที่ทำงานก็อยู่เวเกก็มีนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะประหยัดฟุกมองว่ามันก็ประหยัดในระดับนึงนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยเขาก็อาจจะต่างคนต่างอยู่ก็ได้บางคนก็อาจจะสนิทกันมากๆถึงขั้นแบบแชร์ของใช้ร่วมกันแชร์ของในโคร่วมกันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งด้วย
ด้วยความที่ฟุกบอกไปว่าเวเกเนี่ยมันเป็นการอยู่อาศัยที่แบบเน้นปฏิสัมพันธ์มากๆดังนั้นพอมีคนคนนึงที่จะออกจากเวเกอ่ะคนใหม่ที่จะเข้ามาก็จะต้องมีการแบบว่าสัมภาษณ์คือว่าเราอ่ะจะสามารถเข้ากับคนที่เคยอยู่มาก่อนได้หรือไม่นั่นเองคือเหมือนมันเป็นการเน้นว่าแบบเพื่อนคนนึงที่จะเข้ามาอยู่กับเราเนี่ยเราก็มีสิทธิ์เลือกว่าเราจะเข้ากับเขาได้ไหมนะครับไม่เหมือนกับหอพักอันแรกก็คืออันที่หนึ่งอ่ะหอที่ฟุกอยู่อ่ะก็มีลักษณะที่ค่อนข้างคล้ายกับเวเกเหมือนกันก็คือเรามีห้องนอนเป็นของตัวเองอยู่บนอยู่ในอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมครับแชร์ห้องครัวแชร์ห้องน้ำกันแต่ว่าเราไม่มีสิทธิ์เลือกเลยนะว่าเพื่อนที่จะเข้ามาอยู่ด้วยกันใหม่อ่ะเป็นใครนะครับเราจะเน้นปฏิสัมพันธ์กันหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้อาศัยเองนะครับแต่ในเวเกเนี่ยคนที่ตัดสินใจที่จะเช่าที่อยู่กับเพื่อนเวเกเหมือนเขาก็พร้อมใจที่จะมาแบบมีที่อยู่อาศัยแบบนี้อยู่แล้วในการที่จะแบบมีเพื่อนในการอยู่อาศัยร่วมกันประมาณนี้นะครับแล้วที่พักแบบเวเกสถานได้จากไหนมันจะมีแอปเดี๋ยวฟุกขึ้นให้ตรงนี้แอปเนี่ยเราเรียกว่าเวเกเกซูเกซูแปลว่าตามหาก็คือตามหาเวเกนั่นเองตอนก่อนที่ฟุกจะมาฟุกก็เคยเสิร์ชไอแอปนี้แหละในโทรศัพท์นะครับก็คือเคยได้เวเกที่นึงแต่ว่าเราดันได้หอมหาลัยก่อนก็เลยเอาหอมหาวิทยาลัยก่อนนั่นเองนะครับตอนที่ฟุกสมัครเวเกอ่ะก็เหมือนกับที่ฟุกเล่าเลยก็คือเขาจะมีการสัมภาษณ์เราตอนนั้นคือสกายคุยกันว่าแบบเราเป็นคนยังไงเราชอบอะไรเราสูบบุหรี่ไหมเราพูดภาษาอะไรเราเลี้ยงสัตว์ประเภทไหนเราชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรเราก็ถามเขาได้เหมือนกันเพื่อดูว่าไลฟ์สไตล์ของเราและเขาจะเข้ากันได้หรือเปล่าประมาณนี้นะครับก็คือถ้าเข้ากันได้เขาก็จะตกลงรับเราไปเป็นแบบเพื่อนบ้านเราก็เข้าไปอยู่ได้เลยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พิเศษอีกอย่างนึงที่ถ้าสมมติเราเข้าแอปเนี่ยเวเกกซูกเนี่ยเราจะเจอที่อยู่อีกประเภทนึงก็คือฟุกมองว่ามันเป็นเวเกประเภทนึงนะแต่มันเป็นเวเกประเภทที่พิเศษมากๆเพื่อนๆรู้จักคำว่าฟาเทอร์นิตี้ไหมครับคำว่าฟาเทอร์นิตี้อ่ะมันมีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้องกันมากมันมีปัจจัยของศาสนาของการเมืองแล้วก็ของการอยู่อาศัยเนี่ยมารวมกันเป็นคำว่าฟาเทอร์นิตี้คือฟาเทอร์นิตี้อ่ะมันจะเป็นที่อยู่ที่ราคาถูกมากฟุกเคยไปเจอราคามันจะถูกมากจนล่อตาล่อใจเลยอ่ะแล้วก็ที่อยู่ค่อนข้างจะเป็นที่อยู่ที่บางที่อ่ะก็เป็นที่อยู่ที่แบบค่อนข้างสวยแล้วก็แบบ traditional เลยก็คือเป็นปราสาทก็มีนะครับแล้วก็เป็นห้องนอนเยอะๆโต๊ะกินข้าวยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าลักษณะของ fraternity คืออะไรลักษณะของ fraternity ก็คือมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่ากลุ่มของผู้ชายที่อยู่รวมกันนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันแล้วก็ฟุกเคยแอบได้ยินมาตอนที่มาอยู่เมืองนี้ครั้งแรกเคยได้ยินแบบคนเล่าให้ฟังว่ามันเป็นการรวมตัวของคนที่แบบขวาจัดรู้เมื่อเข้าใจปะเราไม่อยากจะลงลึกนี้มากเพราะก็ไม่ค่อยรู้ว่าเป็นยังไงเนาะฟุกไม่เคยเห็นเวเกของจริงว่าเป็นยังไงแต่ว่าเคยแบบเห็นว่าบ้านที่เป็นเวเกแบบเนี่ยที่เป็นฟาเทอร์เนตี้อ่ะมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เห็นจากรูปก็มีแล้วแบบเหมือนการที่เราอยู่ในเวเกที่เป็นฟาเทอร์เนตี้อ่ะเราต้องทำตามกฎที่เขาให้มานั่นเองแต่ว่าเราก็ต้องแลกมากับแบบว่าราคาที่ถูกมากราคาที่ถูกมากครับฟุกเคยเจอแบบ120เท่านั้นเอง160ยูโรเท่านั้นเองต่อเดือนรวมน้ำรวมไฟรวมเน็ตแล้วน่าสนใจไหมน่าสนใจมากนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละมันแลกมากับกิจกรรมพวกนี้นั่นเองซึ่งบางที่ก็อาจจะแบบเขาอาจจะปลูกฝังอะไรบางอย่างตอนเราเข้าไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเขาอาจจะแบบมีมุมมองของศาสนาแบบนี้มาให้เรารับรู้หรือว่าเราต้องปฏิบัติแบบนี้นั่นเองนะครับมีอันนึงก็คือฟูเคยสมัครเวเกอันนึงที่เป็นแบบฟาเทอร์นิตี้นั่นแหละแต่เขาบอกว่าเขารับแต่คนศาสนาคริสต์เท่านั้นมันจะมีการเข้ามาเกี่ยวในเรื่องของความเป็นศาสนาหรือการเมืองอะไรอย่างเงี้ยในที่พักอาศัยประเภทฟาเทอร์เนตี้นะครับเวลาเพื่อนๆไปเสิร์ชตามแอปเนี่ยก็ต้องแบบว่าดูดีๆนิดนึงว่ามันใช่หรือเปล่าคือก็อยู่ได้แหละถ้าสมมติเราแบบว่าทัศนคติตรงกันกับสิ่งแบบนี้ก็อยู่ได้แฮปปี้ดีนะครับหมดแล้วนะครับสำหรับข้อมูลเรื่องที่พักทุกอย่างที่ฟุกไปหามานะครับต่อไปเราจะมาดูว่าที่พักที่ฟุกอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงบอกก่อนเลยว่าที่พักที่ฟุกอยู่เนี่ยมันคือเป็นแบบประเภทแรกก็คือเป็นหอของมหาลัยที่บริหารโดยมหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่าลักษณะการเป็นอยู่คือค่อนข้างที่จะคล้ายกับเวเกก็คือฟุกจะอยู่กันเป็นห้องใหญ่เหมือนอพาร์ตเมนต์ใหญ่อันนึงอ่ะในห้องใหญ่เนี่ยก็จะมีแบบห้องครัว1ห้องห้องน้ํา2ห้องส่วนกลาง1อันแล้วก็ห้องนอน4ห้องเราก็อยู่กัน4คนนั่นเองนะครับแล้วก็แชร์ห้องน้ํากับห้องครัวกันนั่นเองนะครับไม่ได้อยู่กันเป็น10คนเหมือนหอพักที่อื่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเนี่ยครบคันไหมเราต้องเตรียมอะไรมาบ้างไปดูกันเลยดีกว่าต่อไปเรามาดูกันดีกว่าว่าหอพักที่ตัวฟุกเองเนี่ยอยู่มาเกือบจะเทอมนึงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่ะตั้งแต่เปิดประตูเลยตรงนี้เห็นมั้ยนี่ก็จะมีป้ายวิเทอร์ว่าแบบยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็เปิดชื่อตอนต้นคลิปเนี่ยเราได้จำแนกประเภทของหอพักต่างๆออกเป็นหลายประเภทใช่ไหมแล้วหนึ่งในนั้นก็มีประเภทที่เราเรียกว่าเวเกใช่ไหมเวเกคือการที่เราอยู่ในอพาร์ตเมนต์หนึ่งหรือบ้านหลังหนึ่งด้วยกันกับคนอื่นแต่เราจะมีห้องนอนเป็นของตัวเองแต่เราจะต้องใช้พวกแบบ
ห้องน้ำห้องครัวอะไรเนี่ยร่วมกันกับคนอื่นนะครับซึ่งนี่พอเราเปิดประตูขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่เราจะเจอก็คือนี่เป็นโถงยาวๆตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เห็นประตู4ประตูนี้มั้ย1 2 3 4 4ห้องนี้ก็คือห้องนอนนั่นเองนะครับก็คือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีห้องนอนเป็นของตัวเองคือฟุ้งเนี่ยอยู่กับเพื่อนอ่ะอยู่กันทั้งหมด4คนนะครับแต่ละคนก็จะมีห้องนอนเป็นของตัวเองทีนี้เราจะมาดูตั้งแต่หน้าห้องไปยันในห้องนอนเลยดีกว่าว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็แบบสะดวกสบายไหมนะครับอันนี้หน้าห้องตรงนี้เพื่อนๆเนี่ยเขาจะวางสิ่งที่เป็นแบบอุปกรณ์ทำความสะอาดทั้งหลายนะครับมันก็จะมีเครื่องดูดฝุ่นไม้กวาดไม้ถูพื้นที่รีดผ้าแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นเหมือนของแบบคนที่แบบเคยอยู่มาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ถัดจากตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็นชั้นวางของก็เห็นไหมว่ามันจะมีชั้นอย่างเงี้ย2ชั้นก็คืออันนี้1อันแล้วก็อันนี้อีก1อัน wow. ก็คือแต่ละชั้นน่ะมันก็จะมี4ช่องเห็นไหมครับสำหรับ4คนนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นแบบเพื่อนๆเขาก็จะวางของอันนี้เขาก็ไม่ได้วางอะไรกันก็จะเป็นรองเท้าของเพื่อนๆที่ห้องอยู่ตรงนี้เราก็จะไม่กวนเขานะครับไม่ต้องห่วงขอเขาถ่ายเรียบร้อยแล้วเราจะไม่เข้าไปในห้องเขานะครับและตอนนี้ก็จะเป็นส่วนของฟุกอันนี้คือห้องของฟุกเองนะครับแต่เราจะเข้าไปดูด้วยว่าในห้องนอนเนี่ยเขาให้อะไรเรามาบ้างแล้วมันครบคันไหมต้องซื้ออะไรเพิ่มบ้างแต่ฟุกไม่ค่อยวางของไปข้างนอกนะเพราะว่าแบบเราห่วงรองเท้าอะแบบมันก็จะมีแต่รองเท้าแบบอันเก่าของเราอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ค่อยวางอะไรก็กลายเป็นว่าวางที่ทำความสะอาดแทนนะครับเดี๋ยวต่อไปพอเรารู้แล้วเนี่ยว่าห้องโถงมาประกอบไปด้วยอะไรบ้างสิ่งต่อไปที่เราจะพาทุกคนไปดูเนี่ยก็คือห้องน้ำกับห้องครัวนั่นเองนะครับก็คือในแฟลตเนี่ยในอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ห้องน้ำนะครับแล้วก็1ห้องครัวอันนี้เนี่ยคือห้องน้ำที่1นะครับเราจะมาดูกันว่าห้องน้ำที่1เนี่ยมาประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนาะฮึบพอเปิดเข้ามาปุ๊บนี่คือห้องน้ำนะครับนี่มันก็จะมีอ่างล้างหน้านะครับในห้องน้ำแล้วก็จะมีฮีเตอร์หนาวๆเนาะส่วนมากฟุกก็จะใช้ห้องน้ำนี้เป็นหลักนะครับเพราะว่ามันมีทอยเลทชักโครกตรงนี้นะครับแต่แน่นอนเราอยู่ที่ยุโรปนะครับมันก็จะไม่มีสายฉีดก้นเนาะเราก็ต้องหาทางปรับตัวเอานะครับแล้วก็จะมีกระจกเราก็จะเอาอุปกรณ์การทำความสะอาดหน้าช่องปากเราไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของเพื่อนอีกคนนึงที่เขาก็มาจะใช้ห้องนี้เป็นประจำเหมือนกันแล้วก็ห้องนี้ก็จะมีที่อาบน้ำเป็นฝักบัวนี่นะครับแล้วก็มีอ่างก็มีประมาณนี้ตอนเพื่อนๆก็จะวางของพวกแบบของใช้ส่วนตัวที่ควรหนวดทิชชู่ทิชชู่ไดเป่าผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระจกแล้วก็ที่แขวนผ้าอันนี้เป็นชั้นวางของส่วนตัวฟูคิดว่าห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างครบนะครับไม่ได้ขาดอะไรแต่เราไปดูห้องน้ำอีกห้องเรากันอ่ะห้องน้ำอีกห้องตรงนี้ชื่อนี่คือห้องน้ำอีกห้องนะครับส่วนประกอบของห้องน้ำอีกห้องเนี่ยก็จะเหมือนกับห้องที่แล้วเลยก็คือจะมีฮีเตอร์กระจกอ่างเพื่อนๆก็จะวางของอีก2คนเนี่ยก็จะวางของไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีที่อาบน้ำเหมือนกันเป๊ะเลยแต่สิ่งนึงที่ห้องน้ำห้องนี้ไม่มีเนี่ยก็คือชักโครกนั่นเองฟุกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนะครับแต่เป็นห้องน้ำที่ไม่มีชักโครกก็ส่วนมากก็จะเอาไว้แบบล้างหน้าล้างตานะครับแล้วก็อาบน้ำแค่นั้นเองนะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้เป็นกระดานที่ได้มากับห้องอยู่แล้วนะครับแต่เราเนี่ยก็ไม่ค่อยใช้กระดาษนี้หรอกนอกจากเราจะแปะสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คือเวนความสะอาดนั่นเองนะครับเราก็จะแบ่งกันว่าเนี่ยวันที่เท่านี้ถึงเท่านี้ใครทำความสะอาดเป็นเวนทำความสะอาดของใครนะครับนี่ก็จะมีเวลาถึงเวนเราเนี่ยแต่ละอาทิตย์เนี่ยเราก็ต้องทำความสะอาดบาสก็คือห้องน้ำทั้งสองห้องเลยห้องครัวแล้วก็ถงทางเดินแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือห้องครัวนะครับปึ๊บห้องครัวเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทั้ง4คนเนี่ยต้องใช้ร่วมกันนะครับก็คือในนี้จะมีของทุกคนเก็บอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าในห้องครัวเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างคือตรงนี้มันก็จะเป็นชั้นวางของที่เขาเนี่ยให้มาอยู่แล้วนะครับคือเราก็จะเก็บพวกแบบหม้อเมื่ออันนี้จะเป็นเราตัดสินใจว่าใช้ช่องนี้ในการเก็บแบบจานของเรา4คนนะครับแล้วก็พวกหม้อ3หม้อนะครับอันนี้เราจะเก็บพวกแก้วคือที่ในแก้วเยอะเนี่ยแก้วเบียร์แก้วไวน์กล่องสุญญากาศต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโซนเก็บของที่เราซื้อมาตุนๆกันไว้นะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นพวกถุงขยะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของกินของเพื่อนฮึให้ดูแค่นี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของกินของเรากับเพื่อนอีกคนนะครับแล้วก็มีช้อนเราแยกกันไว้ตรงนี้อันนี้เป็นของกินของฟุกเองนะครับก็จะมีเนี่ยผงโลโว่คือของแห้งต่างๆเราก็จะมาเก็บไว้ในนี้จะได้ไม่แบบไปรบกวนส่วนอื่น
นะครับแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นเตาก็สะดวกดีมี4เตานะคะแล้วก็มีเตาอบด้วยแต่ว่าไม่เคยใช้เลยเตาอบเพราะว่าใช้ไม่เป็นนะครับส่วนตรงนี้ก็คือตู้เย็นนั่นเองเนี่ยมันมี2ฝั่งฝั่งซ้ายก็ของ2คนอีกฝั่งนึงก็ของ2คนนะคะคือเราก็แบ่งกันใครอยู่ชั้นบนใครอยู่ชั้นล่างประมาณนี้นะครับก็ครบดีส่วนล็อกนี้ก็จะเป็นถังขยะนั่นเองคือที่เยอรมันเนี่ยเขาซีเรียสในการแยกขยะมากเห็นอันเนี้ยคือถังขยะเนี่ยก็จะมีสีบอกว่าสีแดงสำหรับอะไรสีเขียวสำหรับอะไรสีเทาสำหรับอะไรแล้วก็อันนี้ก็เป็นถังขยะอีกนึงสีเหลืองนะครับสำหรับอะไรแล้วก็อธิบายเรื่องขยะแยกแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวที่ทุกคนก็จะกินข้าวกันตรงนี้นะครับแต่ส่วนมากเราก็ไม่ได้กินข้าวด้วยกันหรอกเพราะว่าเวลาเราก็ต่างกันนะครับนี่ก็เป็นถังขยะสำหรับกระดาษแล้วก็ไมโครเวฟตรงนี้ก็จะเป็นวิวสวยๆเอาไว้มองออกไปเองนะครับห้องครัวก็จะมีประมาณนี้คิดว่าหออื่นก็จะแบบลักษณะคล้ายๆกันนะครับแค่นี้มันแบบเราอยู่กัน4คนก็จะมีกันแค่นี้เนาะต่อไปก็คือเดี๋ยวจะมาดูห้องนอนดีกว่าว่าห้องนอนเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าห้องนอนนี่คือเรียวมากแล้วก็เละมากไม่มีการจัดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะดูฮึบนี่คือห้องนอนนะครับที่เขาให้มาทั้งหมดเรามาดูว่าห้องนอนเนี่ยมันมีเฟอร์นิเจอร์อะไรที่เขาให้มาบ้านแล้วก็มันเป็นยังไงบ้างนะครับพอเข้ามาปุ๊บสิ่งแรกที่จะเห็นก็คือเตียงก็คือเละมากเรียวมากเตียงของหอฟุกเนี่ยไม่รู้ว่าหออื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าคือเตียงของฟุกจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือสีขาวนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะให้ชั้นอย่างนี้มาด้วยตรงนี้ฟุกก็จะเก็บของเก็บรองเท้านี่เป็นเสื้อผ้าที่ใส่แล้วเห็นไหมเรียวจริงๆเละมากแล้วก็ผ้าปูเตียงก็เป็นของเขาที่เขาให้มาผ้าห่มก็ที่เขาให้มาหมอนก็ที่เขาให้มาส่วนมากก็จะมีอันที่เราซื้อมาเพิ่มเองเช่นแบบตุ๊กตาฉลามเอามาเองอย่างตุ๊กตาหมีอะไรเงี้ยครับนี่ก็จะเป็นโซนหัวเตียงแล้วก็จะวางพวกแบบทิชชู่ผ้าปิดตายากระเป๋าตังต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนปลั๊กแล้วก็ถัดจากเตียงสิ่งหนึ่งที่เขาให้มาอีกก็คือตู้เสื้อผ้าใหญ่มากตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็คือคุ้มใหญ่มากใส่ได้แบบที่ยังเหลืออ่ะให้ดูนิดนึงอ่ะเนี่ยนี่คือตู้เสื้อผ้าใส่ได้หมดเลยที่ก็ยังเหลืออยู่นะครับใหญ่มากใหญ่สมใจจริงๆแต่โซนนี้อันนี้เขาไม่ได้ให้มาเราเอามาเองก็จะเป็นพวกแบบถังเล็กๆเอาไว้ใส่ร่มใส่ถุงไปช้อปปิ้งนะครับที่ใส่เสื้อผ้าตะกร้าผ้าต่างๆอีกอันนึงที่เขาให้มาคือตู้นี้ชั้นวางของชั้นวางของนี้คือมีทั้งหมด4ชั้นนะครับซึ่งส่วนตัวคิดว่ามันก็ใหญ่แล้วเราก็อยู่ที่ว่าเราจะจัดสรรการใส่ยังไงนะครับอันนี้ชั้นบนก็จะใส่พวกแบบสกินแคร์ดูแลหน้าดูแลผิวอันนี้จะเป็นพวกของใช้อันนี้เป็นกลุ่มของกินนะครับที่แบบแม่ส่งมาม่ามาให้อันนี้เป็นของขนมที่เราซื้อมาพอเราอยากกินแล้วก็ลุกขึ้นมาหยิบตรงนี้ส่วนชั้นล่างก็จะเป็นเก็บของแบบจิปาถะอะไรหลายอย่างคือรกมากไม่ได้จัดมาก่อนเลยแบบอยากทำก็ลุกขึ้นมาอัดเลยเราก็แอบถังขยะไว้ตรงนี้คือจริงๆอะตู้อะมันอยู่โซนนี้แต่เราย้ายตู้มาตรงนี้นะครับเพราะเราอยากมีโซนไงอยากมาตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเขียนหนังสือแหละนี่คือโต๊ะเขียนหนังสือก็ตรงนี้เขาก็ให้มานะครับอันนี้เขาก็ให้มาเป็นชั้นลิ้นชักนะครับก็เก็บของได้อันนี้ก็เป็นของในลิ้นชักต่างๆอันนี้ก็จะเป็นช่องไว้ใส่นู่นใส่นี่เก้าอี้เขาก็ให้มาโต๊ะส่วนตัวคิดว่าก็ใหญ่นะครับก็ชอบดีแต่ Wi-Fi ของที่ต้องซื้อเองนะแต่ว่าเขาก็มีแบบรูเสียบสายแลนตรงนี้ให้เราก็แค่ต้องซื้อกล่องมาเองนะครับก็แยกตัวนี้ก็เป็นหน้าต่างอันนี้ก็เป็นประตูใหญ่เอาไว้เปิดออกไปหรอว่าชมวิวได้ก็จะมีวิวให้เราชมได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเปิดไหมส่วนมากก็จะเปิดรับลมให้อากาศมันแบบถ่ายเทหน่อยนะครับส่วนโซนนี้ก็คือเละอีกแล้วเพราะว่าเพิ่งกลับจากปีใหม่นะครับก็จะมีของที่แบบไปช้อปปิ้งมายังไม่ได้แกะอันนี้ก็เอาไว้เก้าอี้เอาไว้ตากผ้าเช็ดตัวนะครับถ้ามองจากมุมนี้ภาพรวมของห้องก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนตัวคิดว่าก็ครบนะครับนี่มีฮีเตอร์ให้ด้วยเห็นไหมก็ครบนะถ้าพูดถึงเรื่องเฟอร์นิเจอร์เราคิดว่าเราไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะครับสำหรับหอที่เราอยู่นะแต่ว่าหออื่นอ่ะไม่ทราบนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าสิ่งที่จะซื้อเพิ่มก็คือพวกของจิปาถะที่เราจะเอามาแต่งห้องอะไรประมาณนี้มากกว่าซึ่งเมื่อเห็นว่าห้องมันรกอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการแต่งห้องนะครับคือเห็นจากห้องสลัมอย่างนี้เราจะเปลี่ยนให้แบบน่าอยู่ไปเลยนี่ก็จะเป็นภาพรวมของห้องทั้งหมดจบแล้วนะครับสำหรับดองทัวร์ที่ฟุกทับดูแบบลวกๆนั่นเองก็นั่นก็จะเป็นสถานที่ที่ฟุกอยู่อาศัยในตอนนี้นะครับก็คือนั่นแหละฟุกก็มีห้องนอนแบบนี้เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มีแชร์ห้องครัวกับเพื่อนๆห้องน้ำร่วมกันนะครับแล้วเราก็มีการนี่แหละคือพอเราอยู่กันอย่างเงี้ยเราก็มีการทำข้อตกลงกันว่าเราจะทำความสะอาดยังไงซึ่งฟุกก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราจะบริหารครัวกันยังไงของกิน
จะต่างคนต่างใช้อะไรแชร์กันได้อะไรไม่ควรแชร์ร่วมกันประมาณนี้นะครับซึ่งฟุกก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วเราฟุกก็แฮปปี้กับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าห้องนอนก็คือจากที่เห็นตะกี้มันเป็นฟุกถ่ายไว้นานแล้วนะครับตอนนี้ที่ฟุกกำลังอัดอยู่กำลังจะปิดคลิปเนี่ยคือเป็นห้องนอนใหม่ที่ฟุกได้ทำการแบบตกแต่งใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปอีกคลิปนึงตามมาหลังจากคลิปนี้อีกไม่นานนะครับจะเป็นการroom makeover นั่นเองเดี๋ยวจะพาไป makeover ห้องแบบเมื่อกี้ให้กลายเป็นสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะพาไปดู new room tour ด้วยว่าหลังจากที่เราแบบ makeover ห้องนั้นแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วก็น่าอยู่ขนาดไหนแล้วก็งบเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็หมดแล้วนะครับขอตัวไปอ่านหนังสือต่อก่อนแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเดี๋ยวนี้แน่นอนนะครับ see you bye bye bye